เชียงดาครับเชียงดาแกงใส่ปลาแห้งอื้อหือต่อกันไกลตัดเอาข้างอย่างง่ายเนาะเพราะมือนี่มันจะช่ำก่ะผมว่าถ้าเฮาเฮ็ดสวนคนเดียวก็กันไกลน่ะตัดกันไกลตัดเอาดีกว่าเนาะเพราะมือมันช้ำน้ำดีแล้วครับนี่มันถึงโอ้โหนี่งามหยอดอ้วนขนาดหยอดอ้วนมากอันนี้ใช่จุลินทรีย์ชนครับนี่ปุ๋ยห้องเนาะปุ๋ยห้องทำฮอร์โมนห้องทำดูใน YouTube นะทำดูใน YouTube นะแล้วทำเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายแล้วไปลง YouTube เหมือนกันแล้วเนี่ยมันชอบตีลมๆลมๆแบบลมไหลลำไหลเขาบอกเอาไปอันเป็นยังก็เป็นช้าเลยก็ไปแก่แก่เป็นช้าเก็บตอนเช้ามาเก็บตอนเช้าเลยตอนบ่ายตอนเช้ามันไม่เป็นช้าเกษตรทำเนาะตอนเช้าเก็บไปแก่มันนี่ใส่ร่มกันไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปช่วงกันแล้วล่ะทำสวนนี่มันอิดอย่างอิดเอาหญ้านะเนาะอิดอย่างเนาะธรรมดาผมว่ายังมีความสุขกว่าทำงานในออฟฟิศหรอกก็แล้วแต่คนชอบนะความชุ่มนี่มีอยู่เพราะได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็ดีแต่อยู่ที่คนชอบเหมือนกันเนาะบางคนมันทนแดดทนฝนมาได้เนาะมันก็ว่าอยู่ในร่มดีกว่านะคะใจต้องชอบใจมาชอบแล้วทำยากน้องนี่ถ้าอยากชอบเกษตรก็ครับพ่อแม่ทำเกษตรนะพ่อแม่ยังเคยราชการเนาะครับรับราชการถึงหัวใจเกษตรเอาวุ่นไงครับแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยของหมูนี่มันได้กินอยู่เพราะว่ามันต้องเลี้ยงชีวิตคนอ่ะเนาะได้เรื่อยๆเนาะได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันรวยแบบคนเล่นหุ้นกำเดียวมันได้ต้องไปเรื่อยๆคนเล่นหุ้นมันรวยคำเดียวหรอแต่นี่เขาต้องเหนื่อยหน่อยแต่มันได้กินไปเรื่อยๆ